ค่ะสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะของเราวันนี้เนี่ยจะต่อเนื่องจากในเรื่องของเมื่อวานนะคะในเมื่อวานเนี่ยเราได้มีการหาการบวกการลบเอกนามไปแล้วใช่ไหมคะเอกนามก็คือในส่วนของตัวที่อยู่ในรูปตัวแปรนั่นแหละนักเรียนแล้วก็มีสัมประสิทธิ์นะคะขั้นตอนง่ายๆเวลานักเรียนเจอตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเอกนามต่อไปเนี่ยเราจะเจอตัวที่เป็นพหุนามก็คือมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายพจน์รวมกันนะคะทีนี้เวลาทำเนี่ยเรามีขั้นตอนเพียงแค่ว่าดีกรีเดียวกันเราเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกมาลบกันได้แค่นั้นเองแล้วก็เวลาตอบนะคะเราจะตอบโดยการเรียงดีกรีมันเนาะตอบโดยการเรียงดีกรีจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะคะซึ่งของวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มตัวที่เป็นแบบฝึกหัดเลยละกันจากเมื่อวานที่เราเรียนเนื้อหามาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอ่ะเริ่มจากแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยววันนี้มีให้ส่งแบบฝึกหัดด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราวันนี้ไปเริ่มที่หน้า120เลยค่ะหน้า120นะคะมิสจะไม่ได้ให้เราทำทุกหน้านะคะอันไหนหน้าที่มันดูง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปทดสอบลองทำเองก็ได้นะคะแต่ลองเอาตัวที่มันมีโจทย์เยอะๆแล้วกันเริ่มจากหน้า120นะคะในหน้า120ตรงเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าให้หาผลบวกของพหุนามในแต่ละข้ อเดี๋ยวนะคะหน้าจอยังไม่มาเขาบอกว่าให้หาผลบวกสวัสดีค่ะหาผลบวกของพหุนามในแต่ละข้อถูกต้องไหมคะการหาผลบวกพหุนามหมายความว่าอะไรตรงนี้ค่ะมันเป็นเอกนามหนึ่งตัวที่รวมกับเอกนามมากกว่าหนึ่งตัวเรารวมกันกลายเป็นพหุนามง่ายๆเลยนักเรียนก็ดูแค่มันเป็นการบวกตัวเลขที่มันติดตัวแปรและไม่ติดตัวแปรแค่นั้นทีนี้วิธีของเขาบอกว่าโดยใช้บัตรตัวเลขและบัตรตัวแปรซึ่งตรงนี้ค่ะบัตรตัวเลขและบัตรตัวแปรมิคิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําถ้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดขึ้นแต่ตอนนี้เราเรียนออนไลน์การที่เราจะมาวาดเป็นตัวเลขตัวแปรเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาวิธีทําไปเลยละกันหลักตอนง่ายๆอ่ะตอนนี้ค่ะดีกรีสูงสุดในข้อนี้ค่ะดีกรีสูงสุดคือเท่าไหร่อ่ะดีกรีสูงสุดในข้อนี้มันคือ x ที่ยกกำลัง1เฉยๆถูกไหมคะดีกรีสูงสุดคือตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะตอบโดยการเรียงดีกรีก็คือเอาตัวเลขที่ติดตัวแปรมาไว้ข้างหน้านะคะวิธีการทำทำยังไงเอ่ยจากตัวแรกตรงนี้นะคะมันสามารถเขียนกันอยู่ในรูปของการบวกถูกต้องไหมคะความหมายของมันคืออะไรมันก็คือ x ตรงนี้ค่ะที่ไปบวกกับ 5x เก็ทนะ x ที่ไปบวกกับ 5x นะคะหรือเราเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้อันนี้ขั้นตอนมันมีการเขียนหลายรูปแบบมากเลยนะคะเดี๋ยวมิจะพยายามเขียนให้หลากหลายและการให้เรียนจับประเด็นได้อย่างตัวแรกตัวแปรอ่ะ x ค่ะ x มันเชื่อมด้วยการบวกนะคะเราเอาไปบวกกับ 5xนะแล้วก็2ตรงนี้ค่ะค่าของมันเป็นบวก2ถ้ามีลบเราใส่ลบด้วยนะแต่อันนี้มันเป็นบวกเราก็เลยเอาไปต่อเป็นบวก2ที่เอาไปบวกกับลบ4นะคะตรงนี้อ่ะได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็บวกกันเลยค่ะตัวไหนบวกลบกันได้บ้างตัวแรกตัวตรงนี้สามารถบวกกันได้ไหม x กับ 5xอันนี้อยู่หน้า120นะคะเผื่อใครเข้ามาไม่ทันหน้า120อ่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วทำการบวกกันปกติเลยค่ะนักเรียน x กับ 5x มันมีตัวแปรเดียวกันก็คือ x ถูกต้องไหมคะดีกรีเท่ากันคือ1เราเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกมาลบกันได้เลยดังนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น 6xนะคะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวหน้าตรงนี้มันก็คือ1นั่นเองซึ่ง1เราจะนิยมว่าไม่เขียนลงไปนะคะได้มาแล้วเป็น 6x ต่อมาเหลืออะไรเหลือตัวด้านหลังค่ะนักเรียนตัวด้านหลังตรงนี้ก็จะเหลือเป็น2ที่บวกกับลบ4อ่ะ2บวกลบ4เหลือเท่าไหร่ละทีนี้2บวกลบ4มันก็เหลือกลายเป็นลบ2ถูกต้องไหมคะค่าลบมีค่ามากกว่าค่าคำตอบก็เลยได้กลายเป็นลบนะก็จะกลายเป็นลบ2อ่ะต้องใส่ x ใส่ y อะไรไหมไม่ต้องแล้วนะคะก็ได้มาแล้วคำตอบตรงนี้ก็คือ 6x ลบ2 นะคะได้มาละเป็น 6x ลบ2
นะคะหรือบางคนอ่านทำจนคล่องละบรรทัดแรกนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะอ่านดูตามนะทำไมเราถึงไม่จำเป็นต้องเขียนเราสามารถดูจากโจทย์ได้เลยค่ะจากตัวแปรอ่านนักเรียนก็ดู x ไปบวกกับ 5x ได้คำตอบกลายเป็น 6x เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็2ไปบวกกับลบ4อ่ะก็ได้กลายเป็นลบ2จบแล้วแค่นั้นนะคะไม่ต้องแสดงวิธีทำอะไรให้มันยาวยืดนะคะอย่างตัวอย่างก่อนหน้าก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่มาจะถึงแบบฝึกหัดตัวเนี้ยตัวอย่างเขาให้มาค่อนข้างละเอียดแล้วค่อนข้างยาวนะคะถ้าใครถนัดวิธีไหนให้เลือกใช้วิธีนั้นนะคะแต่อยากให้เป็นมองง่ายๆแล้วสามารถตอบได้มากกว่านะข้อหนึ่งมีใครสงสัยไหมคะข้อหนึ่งมีไหมเอ่ยอ่ะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะข้อหนึ่งสั้นมากนะคะพื้นที่เขาให้เรามาเยอะไม่เป็นไรเราตอบแค่นี้พอนะคะลองดูนะมีใครงงตัวเลขตรงไหนไหมไม่มีอ่ะถ้าไม่มีเราไปต่อข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อที่2ดีกรีสูงสุดในข้อนี้คือเท่าไหร่คะฟูจิดีกรีสูงสุดในข้อที่2คือเท่าไหร่ดีกรีก็คือเลขชี้กำลังที่อยู่บนตัวแปรดีกรีสูงสุดมันคือเท่าไหร่3ค่ะดีกรีนะเลขชี้กำลังที่อยู่บนตัวแปรอ่ะตัวแปรเรามี x x มันยกกำลังเท่าไหร่ตรงเนี้ยยกกำลังที่เราจะเขียนหรือไม่เขียนค่าก็ได้เท่าเดิมค่ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น1หรือ1ค่ะเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นดีกรีสูงสุดมันคือ1ค่ะถ้าเขียนแบบละเอียดนะคะมีก็เรียงมาใหม่เอาดีกรีด้วยกันมาอยู่รวมกันนะคะเราจะได้เป็น 2x 2x ตรงนี้มาจากตัวนี้นะ 2x แล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อเอาไปบวกค่ะเราเชื่อมด้วยการบวกตรงนี้นะคะก็เป็นบวกด้วยลบ 3x อยากให้ใส่เครื่องหมายเดิมไว้นักเรียนจะได้ไม่งงนะคะอ่ะบวกลบ 3x ต่อมาทำยังไงต่อไข่มุกตอนนี้มีได้เป็น 2x บวกลบ 3x ละตัวไหนที่เรายังไม่ได้เอาไปใช้เลยลบ3อ่ะลบ3นะคะมิต้องใส่บวกหรือใส่ลบลูกลบค่ะก็ใส่เป็นลบเหมือนเดิมนะคะค่ามันเป็นลบก็ใส่เป็นลบก็เป็นลบ3ที่บวกกับ2นะคะค่ามันเป็นบวกเหมือนเดิมนะก็ใส่เป็นค่าบวกนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เอามาคิดเหมือนเดิม 2x บวกลบ 3x นะคะก็ได้คำตอบกลายเป็นเท่าไหร่ละ 2x บวกลบ 3xมีนา 2x บวกลบ 3x ค่ะไหนมีนาเอ่ย 2x ลบ1ใช่ไหมคะก็ใส่เป็นลบ1แต่ทีนี้ลบ1เนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเป็นตัวเลขที่ไม่ติดตัวแปรเราใส่ค่ามันนะคะแต่ถ้ามันติดตัวแปรเราใส่แค่ตัวแปรไปพอก็เป็นลบ x ลบ x ก็หมายถึงว่ามันมีค่า x ค่าเดียวนะคะแล้วก็ลบ3บวก2อ่ะก็เหลือกลายเป็นลบ1อีกเช่นกันนะคะก็ได้เป็นลบ x ลบ1เสร็จเรียบร้อยคำตอบในข้อที่2นะคะไม่งงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้อ1ข้อ2ผ่านไปต่อไปข้อที่3อ่ะทีนี้บ้างแหละข้อที่3ค่ะข้อที่3มันมีกี่ตัวแปรข้อที่3กาต้อนมันมีกี่ตัวแปรคะตัวแปรที่เรายังไม่รู้มีตัวแปรอะไรบ้างครับข้อที่สามค่ะตัวแปรที่เรายังไม่รู้มันมีตัวแปรไหนบ้างคะมีอะไรมี x แล้วก็มีอะไรอีก y แล้วก็มี y นะคะมี2ตัวแปรด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนถามเราจะเอามารวมกันได้เลยไม่เอา xบวก y บวก x บวก y อย่างนี้ไม่ได้นะคะตัวแปรนักเรียนก็ต้องดูว่ามันเป็นตัวแปรเดียวกัน x ก็คิดที่ x y ก็คิดที่ y นะคะอ่ะลองข้อที่3ลองทำดูก่อนคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้แต่เพียงแค่เพิ่มตัวแปรเข้ามานะคะว่าข้อที่3เราจะได้เท่าไหร่เนาะเอาตัวที่มิดไฮไลท์เป็น4ให้ค่ะอันนี้คือการจับมันมาคิดด้วยกันอ่ะลบ1ก็คิดบวกกับบวก2นะคะดูด้วยว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบนะคะอ่ะลองทำข้อที่3ดูก่อนนะคะเดี๋ยวขอกลับไปเช็คชื่อก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเฉลยข้อที่3อ่ะระหว่างนี้ลองเช็คข้อที่3ไปด้วยนะคะเช็คชื่อห้อง1ค่ะวันนี้วันที่1ตุลาแล้ว
ห้องหนึ่ง PP ค่ะ PP 1 2 3 Grace ค่ะมาค่ะโอเคปุ้นค่ะมาค่ะโอเคออเดค่ะมาครับโอเคสตางค่ะมาครับโอเคเฟิร์มค่ะเฟิร์มไม่อยู่ใบข้าวซิริมาค่ะอยู่ค่ะใบข้าวฮารุกะมาค่ะโอเคอาริสค่ะอาริส1 2 3อาริสไม่อยู่นะห้อง2ฟูจิค่ะมาค่ะโอเคปังปอนค่ะปังปอนอยู่ไหมคะปอน1 2 3อ่ะโอเคจอมแจมค่ะมาค่ะโอเคจอมแจมกล้องเสียเนาะไข่มุกค่ะค่ะอ่ะโอเค BM ไม่อยู่ C ไม่อยู่แพรวค่ะมาค่ะโอเคกาต้นค่ะมาครับโอเคโฟกัสค่ะโฟกัสนิกกี้ไม่อยู่อาชิอามัตชิมมี่มีนาค่ะมาค่ะโอเคกันด้าค่ะมาค่ะโอเคเนสค่ะพิมค่ะไม่อยู่นะข้าวปั้นค่ะมาครับโอเคค่ะตาตาซันชัยทิงไฟนันเนียมิมี่เป้ยๆค่ะมาค่ะโอเคเบนโมอ่ะครบจบข้อ3คิดว่าทุกคนหลายคนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะอ่ะมาดูตอบข้อที่3ข้อที่3ฮารุกะได้คำตอบหรือยังคะได้คำตอบแล้วค่ะอ่ะได้คำตอบแล้วนะคะได้เป็นว่าไงเอ่ยขั้นแรกเอาทำอะไรกันเอาลบ x กำลัง2บวกวงเล็บลบ2 x กำลัง2ค่ะอ่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะแล้วก็ลบ y กำลัง2บวก4 y กำลัง2ค่ะโอเคแล้วก็ลบ1บวก2ค่ะลบ1บวก2โอเคนะคะอันนี้ทำการเรียงดีกรีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูตัวสัมประสิทธิ์ตัวดีกรีเดียวกันจากตรงนี้ลบ1บวกกับลบ2มันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ3 x กำลัง2นะคะแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้ก็ลบ1เหมือนกันลบ1ไปบวกกับ4นะคะมันก็เหลือกลายเป็นบวก3y กำลัง2นะคะแล้วก็ลบ1บวก2ก็เหลือกลายเป็นบวก1นะคะอ่ะทันไหมข้อ3ข้อ3ถูกต้องทุกคนไหมคะไหนกดอีโมจิให้หน่อยใครถูกต้องบ้างโอเคนะคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยนะว่าตัวเลขแต่ตัวมายังไงตอนนี้มีพยายามอธิบายไปช้าๆก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นหน้ากันได้ครบทุกคนเผื่อบางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้าช้าไปบอกได้นะคะถ้าเร็วไปบอกได้อ่ะข้อที่3ผ่านไปขยับมาข้อที่4บ้างค่ะข้อที่4อ่ะมีตัวเลขตัวแปรเหมือนเดิมเลยนะคะตัวเลขตัวแปรเหมือนเดิมเลยเกรซค่ะเกรซข้อที่4ขั้นแรกทำยังไงคะไหนเกรซอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะเขียนได้ว่าไงคะขั้นแรกเอา x มารวมกันแล้วก็เอา y มารวมกันก่อนค่ะx รวมกัน y รวมกันนะคะแล้วก็จะเหลือเป็นแค่4กับ5เนาะอ่ะตรงนี้นะคะนักเรียนก็เรียงดีกรีไปเรียงเป็น x เป็น y นะคะดีกรีสูงสุดในที่นี้มันเป็นดีกรีกำลัง3นะคะก็ต้องเริ่มจากกำลัง3ไปมันก็จะเป็นลบ3 x กำลัง3นะคะที่ไปบวกเนาะบวกกับ2 x กำลัง3ทำไมเราถึงรู้ว่ามันกลายเป็นบวกคะเพราะหน้าวงเล็บก้อน2 x กำลัง3มันเป็นบวกนะนักเรียนอ่ะมันเป็นบวกแล้วก็ใส่บวกไปต่อมาครบหมดแล้วนะคะทีนี้ y ต่อมาอ่ะตัวไหนเอาไปแล้วถ้า
ตัวสับส่วนก็ตัดไปก่อนก็ได้นะคะเหลือเป็น y ทีนี้ y ก็เป็นลบ y เนาะไปบวกกับลบ2 y นะคะy บวกกับลบ2 y หรือบางคนจากตรงนี้จะเขียนเป็นลบ y ลบ2 y มิถามว่ามันได้ค่าเท่ากันไหมคะสองตัวนี้ได้ค่าเท่ากันไหมอ่ะได้ค่าเท่ากันนะคะนักเรียนจะเขียนแบบข้างล่างก็ได้เนาะแต่มิเขียนข้างบนไว้ให้รู้ว่าตรงนี้ค่ะมันมาจากการที่เอาไปบวกกับลบ2 y นะคะแล้วก็สุดท้ายเหลือเป็นอะไรเอ่ยเหลือเป็นลบ4นะคะที่ไปบวกกับ5เนาะคำตอบก็เลยได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ3 x กำลัง3บวก2 x กำลัง3ได้เท่าไหร่คะไข่มุกเอาดีกรี x กำลัง3ก่อนลบ1 x กำลัง3ค่ะถูกต้องลบ1 x กำลัง3นะคะหรือว่าลบ x กำลัง3นั่นเองแล้วก็ได้เท่าไหร่ต่อลบ y บวกกับลบ 2y ยังอยู่ไข่มุกอยู่หรือได้เท่าไหร่คะตอนนี้คิดแล้วเหลือเป็นก้อนนี้ลบ3ใช่ไหมคะก็เป็นลบ3y นะคะตัวแปรยังคงเป็นตัวเดิมนะคะถ้าเป็นการบวกการลบกันแต่ถ้าเป็นการคูณกันเนี่ยดีกรีมันจะเพิ่มขึ้นมาตามตัวที่คูณนะคะอันนี้ลบ4บวก5ก็กลายเป็นบวก1นะคะเสร็จเรียบร้อยในข้อที่4นะมีใครไม่ทันไหมคะไม่มีนะตอนนี้การบวกการลบพหุนามเอกนามนักเรียนทำได้แล้วนะคะก็คือการที่โจทย์อยู่ในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นี่แหละขั้นตอนแรกอย่าลืมว่าเราต้องจัดเรียงดีกรีมาก่อนเอาตัวดีกรีเท่ากันเนี่ยมาอยู่รวมกันจะบวกจะลบกันก็แล้วแต่เรียงมาเรื่อยๆนะคะดูดีกรีที่มากที่สุดข้อที่4ผ่านไปต่อมาอันนี้หาผลบวกเราทำไปละปุ๊บๆไปที่หน้า122เลยค่ะหน้า122เดี๋ยวให้เวลาทำหน้า122เองดูก่อนคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้หายไปเนี่ยลองดู122เดี๋ยวให้ทำข้อ1 2 นาทีนะคะไปทีละข้อไปทีละข้อต้องลองทำด้วยตัวเองนะคะเราจะได้รู้ว่าเราติดตรงไหนไหมโอเคน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะออเดย์ข้อที่1ได้ว่าไงคะเอาวิธีทำตั้งแต่เริ่มเลยสะ2x 2x 3x บวก 3x ก็อะไรเอ่ยลบ 5y ลบ 5y บวก 8y บวก 8y นะคะด้านล่างได้เท่าไหร่ด้านล่างกลายเป็น 5x กลายเป็น 5x นะคะแล้วก็ 3y ครับ 3y บวกหรือลบคะบวก 3y บวก 3y นะคะเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1นะคะทุกคนได้ตรงกันนะได้เหมือนกันนะคะข้อที่1อ่ะไปต่อข้อที่2บ้างข้อที่2ดีกรีสูงสุดยังคงเป็นดีกรี2นะคะแต่ว่ามันมีตัวแปรมา2ตัวละต
ัวแปร x และตัวแปร y นะคะอ่ะข้อนี้แกรนด้าค่ะแกรนด้าไหนลองทำข้อที่2ให้มิดดูหน่อยทำไงเอ่ยขั้นตอนแรกจำแยกตัวที่เหมือนกันออกมาค่ะอ่าใช่เอาตัวที่เหมือนกันนะคะตัวนี้เหมือนกันเราจะได้เป็นว่าไงเอ่ยเท่ากับลบ 3x กำลัง2นะคะลบ 3x กำลัง2เชื่อมกันด้วยการบวกลบ 4x กำลัง2ค่ะถูกต้องค่ะบวกกับลบ 4x กำลัง2เสร็จเรียบร้อยแล้วดีกรี x ไปละเหลือดีกรีอะไรเอ่ยy นะคะ y ของเราจะเขียนเป็นบวกลบ y กำลัง2ก็ได้แต่จะเขียนเป็นลบ y กำลัง2เลยก็ได้นะคะค่าได้เท่าเดิมนะคะแล้วก็ต่อมาเหลืออะไรบ้างลบ6บวกลบ3ค่ะลบ6บวก3นะคะลบ6บวก3แล้วตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็บวกก็ได้บวกเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายแล้วคำตอบด้านล่างค่ะลบ 3x กำลัง2ไปบวกกับลบ 4x กำลัง2ได้เท่าไหร่ลูกเราเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันมาคิดลบ3บวกลบ4ยังอยู่กันได้อยู่ค่ะลบ3บวกลบ4เป็นเท่าไหร่ลูกลบ6ค่ะไหนใกล้เคียงละลบ7ค่ะลบ7นะคะลบ7แล้วก็ตัวแปรด้านหลังยังคงเป็นตัวเดิมนะคะก็คือ x กำลัง2แล้วก็ไปลบ y กำลัง2มันไม่มีตัวบวกตัวลบกับมันก็เขียนเป็นลบ y กำลัง2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลบ6บวก3มีอยู่ลบ6เพิ่มไป3ค่ายังติดลบอยู่นะคะก็กลายเป็นลบ3ลบ3ค่ะโอเคดีมากนะคะขอบคุณมากได้มาละข้อ1ข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่3อ่ะขยับขึ้นมาอีกค่ะตัวพหุนามเยอะละ3พจน์ละ1 2 3นะคะอ่ะสลับกลับมาที่เป้ยๆค่ะเป้ยๆข้อที่3ค่ะได้ว่าไง 5x กำลัง3ค่ะ 5x กำลัง3บวกกับลบ 6xบวกลบ6บวกเท่าไหร่นะคะบวกลบ 3x ค่ะบวกลบ 3x กำลัง3แป๊บนึงนะคะได้ค่ะดีกรีถูกต้องแล้วตอนนี้เรียงจากมากคือ3ถัดลงมาค่ะบวกกับลบต้องเปลี่ยนลบ 6x นะคะได้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นลบเลยก็ได้แต่ว่ามันไล่มาจากข้างหน้าเลยลูกไล่มาจากข้างหน้ามันจะได้ไม่ลืมตัวนี้เราตัวไหนใช้ไปแล้วตัวนี้เราใช้ไปแล้วตัวนี้ใช้ไปแล้วต่อมาเราจะเรียง x ใช่ไหมคะเราเรียงจากพจน์หน้าสุดไปเลยจะไม่ลืมมันก็ต้องสตาร์ทที่บวก 2x เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบก็ได้ค่ะได้บวกกับลบ 6x นะคะหรือจะใส่เป็นลบ 6x ก่อนก็ได้แล้วก็เหลืออะไรเอ่ยลบ2ลบ5ค่ะลบ2ลบ2บวกกับลบ5ก็เป็นลบ2ลบ5ได้นะคะได้เหมือนกันสุดท้ายคำตอบด้านล่างค่ะ 5x กำลัง3บวกกับลบ 3x กำลัง3ยังอยู่เป้ยๆค่ะคนอื่นเสร็จแล้วลองทำข้อต่อไปเรื่อยๆเลยนะเหลือลบ 2x ค่ะเหลือเท่าไหร่นะ5ลบ3เลือกลบ 2x กำลัง3เอ้ย 2x กำลัง3ได้ 2x กำลัง3นะคะค่ามากค่าบวกมากกว่าแล้วก็อะไรต่อดีกรีกำลัง3เสร็จละไปดีกรีกำลัง2ค่ะบวกกับลบ 4x ค่ะบวกกับลบ 4x บวกเจอลบมันก็เลยได้กลายเป็นลบไปเลยนะคะลบ 4x เนาะเวลาเรามองเป็นค่าบวก2ลบ6นะคะก็ได้เป็นลบ 4x แล้วสุดท้ายค่ะลบ7ค่ะโอเคลบ7
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องนะคะอ่ะข้อ3ผ่านไปต่อมาข้อที่4ค่ะข้อที่4มีตัวที่มีเศษส่วนเข้ามาด้วยนะคะข้อที่4อ่ะข้อที่4Grace อยู่ไหมคะ Grace จะเรียก Grace ไปยังเอ่ยอยู่ค่ะGrace ค่ะข้อที่4ค่ะแปลว่าไงเอ่ยข้อที่4ทำยังไงดีนำ x รวมกันให้หมดก่อนค่ะแล้วก็ y รวมกันให้หมด x รวมกันให้หมด y รวมกันให้หมดทีนี้นักเรียนดูในส่วนของตัว x กับ y นะคะตอนนี้รวมกันถูกแล้วแต่ทีนี้มันรวมกันเราจะรวมแบบแยกกันหรือว่ารวมกับไปทางก้อนมันเลยคะไปแบบ x กำลัง2 y กำลัง3 x กำลัง2 y กำลัง3 x กำลัง2 y กำลัง3หรือจะแยก x แยก yก็ไปแบบไปทางก้อนนะคะถ้าเมื่อไหร่เจอแบบนี้นะคะให้นักเรียนไปทางก้อนเลยมันก็เหมือนกับก้อนก้อนที่เขียนติดกันอยู่เนี้ยมันคูณกันอยู่นะคะเราเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันไปจัดเรียงกันก่อนนะคะมันก็จะได้เป็นเรียงได้ว่าไงคะเกรซตัวแรกได้เป็น1ส่วน2 1ส่วน2 x กำลัง3x กำลัง2 2 y กำลัง3อือฮึแล้วก็บวกหรือลบเอ่ยลบค่ะลบได้เหมือนกันค่ะลบลบกับx กำลัง2 x กำลัง2y กำลัง3แล้วก็ไปไหนต่อเอ่ยลบ 2x กำลัง3 y กำลัง2ค่ะลบ 2x กำลัง3 y กำลัง2นะคะหมดหรือยังมีต่อไหมลบ5ส่วน2บวก3ส่วน4ค่ะลบ5ส่วน2บวก3ส่วน4นะคะอ่ะจะได้ว่าไงเอ่ยปึ๊บมันก็ได้เป็นอะไรคะตอนนี้เอาสัมประสิทธิ์ตัวด้านหน้ามันเนาะก็เป็น1ส่วน2ลบ1ลบ2อ่ะได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้เดี๋ยวนะโอเคตรงนี้มันเอารวมกันไม่ได้มิดลืมดูไปตรงนี้ x กำลัง3นะคะไม่สามารถเอาไปรวมตัวอื่นได้เนาะเราเอาได้คิดแค่2ตัวตรงนี้นะคะที่สามารถรวมกันตัวเลขเริ่มหลอกให้เราสับสนแล้วหรือว่ามีสับสนคนเดียวนะคะดูดีๆนะอันนี้ x กำลัง3ตัวที่เหลือเป็น x กำลัง2นะคะคำตอบได้ว่าไงคะเกรซได้คำตอบสุดท้ายหรือยังเอ่ยได้ไหมตรงนี้มันก็จะเป็น1ส่วน2นะคะลองคิดสัมประสิทธิ์ด้านหน้า1ส่วน2ที่ไปลบกับ1นะคะดีกรีของมันก็คือ x กำลัง2 y กำลัง3ค้างไว้เฉยๆนะคะตอนนี้ตัวที่มิดเอามาก็คือสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตรงนี้1ส่วน2ที่ลบกับ1ตรงนี้นะคะโดยที่ทางก้อนเป็น x กำลัง2 y กำลัง3นะคะแล้วก็เป็นลบอยู่กับ2 x กำลัง3 y กำลัง2นะคะแล้วก็ตัวด้านหลังลบ5ส่วน2บวก3ส่วน4นักเรียนเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวส่วนเดียวกันก็ได้นะคะตรงนี้คูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนจากเดิมมันก็กลายเป็นส่วน4ตรงนี้คูณ2มันก็กลายเป็นลบ10บวก3นะคะลบ10บวก3มันก็จะเหลือเป็นลบ7ส่วน4นะอ่ะทุกคนทันนะลบ7ส่วน4อ่ะตัวตรงนี้ค่ะ1ส่วน2นักเรียนมองเป็นทศนิยมก็ได้1ส่วน2มันคือ 0.5 นะคะมันเหมือนกับ 0.5 ที่ไปลบกับ1นะคะมันได้เป็นลบ 0.5 ถูกต้องไหมลบ 0.5 มันก็คือลบ1ส่วน2นั่นเองนะคะก็ได้เป็น
ลบ1ส่วน2ดีกรีข้างหลังตรงนี้ตัวแปรยังคงเป็นตัวก้อนเดิมเลยก็คือ x กำลัง2 y กำลัง3นะคะแล้วก็เป็นลบกับ2 x กำลัง3 y กำลัง2ลบ7ส่วน4นะคะอ่ะทีนี้เรามาเช็คดีกรีของมันค่ะเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยดีกรีต้องตัวแรกเลยนะคะตัวแรกต้องข้ามมากกว่าจากตรงนี้เห็นไหม1ส่วน2 x กำลัง2กับ x กำลัง3 x กำลัง3มันมีดีกรีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราสลับเรียงมันมาไว้ข้างหน้าก็จะได้เป็นลบ2 x กำลัง3 y กำลัง2นะคะที่ลบกับ1ส่วน2 x กำลัง2 y กำลัง3แล้วก็ลบกับ7ส่วน4นะอะทันไหมคะข้อนี้อันนะหรือใครจะคิดในรูปแบบเขียนในแพทเทิร์นแบบอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าเราต้องคิดแพทเทิร์นเดียวกันอันนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่เจอตัวแปร2ตัวแปรที่มันเขียนติดกันแบบนี้ให้นักเรียนยกไปเป็นทั้งก้อนเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีตัวอื่นที่มันเหมือนกันอีกเราเอาตัวแปรข้างหน้าเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกมาลบกันนะคะตัวแปรกับเลขชี้กำลังยังคงเป็นตัวเดิมอ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ 2x กำลัง 3y กำลัง 2คำตอบสุดท้ายคือบรรทัดนี้นะคะจะถามว่าบรรทัดด้านบนผิดไหมจริงๆก็ไม่ผิดนะคะค่าได้เท่ากันเพียงแต่เราสลับดีกรีให้มันสมบูรณ์นะคะอ่ะ122เสร็จสิ้นไปแล้วมีใครมีคำถามไหมคะ122ไม่มีนะเดี๋ยวอ่ะไปต่อค่ะ125 125เดี๋ยววันนี้จะให้ส่งหน้า125นะคะส่งอันนี้งานในค่าละกันเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นักเรียนทำแบบก่อนหน้านี้เลยที่เราเอามาบวกมันลบกันนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด 2-3 ข้อมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะให้แสดงวิธีทำจากเมื่อกี้ก่อนโดยการเรียงนะคะหรือบางคนอาจจะตอบเลยแต่ไม่อยากให้เราลองจับเรียงดูก่อนนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นประมาณแค่2บรรทัดพอเนาะประมาณ2บรรทัดในหน้านี้นะคะในหน้า125ลองทำแล้วก็ลองส่งมาดูนะคะอ่ะการบ้านวันนี้3ข้อให้เป็นลองทำนะคะมีใครมีคำถามไหมนอกเหนือจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองไปฝึกฝนนะคะคณิตศาสตร์อย่างที่บอกว่าเราต้องลองฝึกลองทำดูนะคะอย่างในหนังสือของนักเรียนเนี่ยมันมีตัวอย่างค่อนข้างเยอะเราลองเอาโจทย์มาเขียนในกระดาษอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองก่อนโดยที่ยังไม่ต้องดูเฉลยได้คำตอบสุดท้ายแล้วเราค่อยไปเช็คในหนังสืออีกทีว่ามันถูกต้องไหมนะคะอ่ะอันนี้คือวิธีการฝึกเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีครั้งหน้านะคะครั้งหน้าจะไปขึ้นที่การคูณแล้วการหารแล้วก็จะจบแล้วนะคะเตรียมพร้อมในการสอบเนาะโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้คาบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ